วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าเงาะค่ะเงาะเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียค่ะเงาะจะชอบพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นนะคะนิยมปลูกในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของไทยค่ะพันธุ์เงาะที่นิยมปลูกนะคะก็จะมีพันธุ์สีทองค่ะพันธุ์น้ำตาลกลวดพันธุ์ชมพูแล้วก็พันธุ์เงาะโรงเรียนค่ะช่วงที่เป็นฤดูกาลของเงาะนะคะเงาะจะมีราคาถูกค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะแปรรูปเงาะได้หลายแบบด้วยกันค่ะเราสามารถที่จะนำมาแช่อิ่มอกอบแห้งนะคะแล้วก็นำมาทำเงาะในน้ำเชื่อมทำเครื่องดื่มแล้วก็นำเนื้อเงาะนะคะมากวนปรุงรสได้แล้วก็ทำเงาะดองได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็สามารถทำเงาะเคลือบน้ำตาลได้ค่ะไปชมบรรยากาศในสวนต่อกันเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ